สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะต้องขออภัยนะคะการล่าช้านะคะค่ะต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าอเมริกาทางด้านยุโรปแล้วก็จะเป็นพี่ๆที่อยู่ทางลาวนะคะท่านประเทศลาวท่านก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ได้อย่างสดๆทุกเวลาเหมือนกับประเทศไทยเลยค่ะก็สามารถที่จะรับชมผ่านช่องทางลูกุนะคะท่านสามารถที่จะชมผ่านช่องทางลูกุนะคะแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ค่ะ www.thaitv8.com ค่ะหรือท่านที่มีมือถือระบบ iOS หรือว่าระบบ Android ก็เข้าไปโหลด Channel 8นะคะก็จะมีเลข8นะคะที่สีชมพูกับสีม่วงค่ะก็จะเป็นเลข8ที่จะทำให้ท่านเนี่ยโชคดีนะคะค่ะท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาได้นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145นะคะหรือท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะโทรเข้ามาเบอร์ฟรีนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาฟรีนะคะที่เบอร์0018008525390นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการหรือว่าช่องทางการรับชมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยก็สักพักก็โทรเข้ามาได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบคำถามแล้วก็ไขข้อสงสัยของท่านทุกเรื่องเลยค่ะท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะส่วน Facebook นะคะก็เข้าไปที่แฟนเพจของ CH8 ค่ะช่องทางของ Facebook จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็การช่องทางการรับชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงพี่ๆทีมงานของช่อง8เขาก็จะรวบรวมข้อมูลเรื่องเด็ดอาหารดังหรือว่าจะเป็นการรับชมของช่อง8ท่านก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจของ CH8 ได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับทะเลงานเทศกาลค่ะทะเลหาดบ้านเพค่ะที่จังหวัดระยองนะคะท่านก็สามารถไปรับชมแล้วก็ไปร่วมสนุกได้นะคะในงานเทศกาลทะเลหาดบ้านเพค่ะที่เกาะเสม็ดนะคะประจำปี58นะคะค่ะท่านก็ไปรับชมแล้วก็ร่วมสนุกได้เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะสุขล้นหาดค่ะใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งท้ายปีค่ะกับกิจกรรมดีๆที่สุดฟินเลยนะคะท่านสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะค่ะกิจกรรมทางภาคกลางวันนะคะช่วงกลางวันก็จะมีไตรกีฬานะคะข้ามว่ายน้ำข้ามเกาะค่ะแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตมันๆจนช่วงกลางคืนนะคะก็ท่านก็จะพบคอนเสิร์ตแล้วก็มีศิลปินนักร้องมากมายนะคะเช่นก็จะเป็นวงนูโวนะคะเสกโลโซนะคะไม้พี่ลมพรพีเสดิร์ดนะคะแล้วก็ล็อกเนวาดายแล้วก็หินเหล็กไฟค่ะพี่ๆหลายๆท่านก็อยากจะเข้าไปชมกันใช่ไหมคะเพราะมีนักร้องในดวงใจมากมายเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีนักแสดงดาราอีกมากมายเลยนะคะเข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมสนุกกับท่านผู้ชมค่ะค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อของนะคะสินค้าของบ้านเพนได้มากกว่า100ล้านค้าเลยค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะก็มีการประกวดนะคะ5วัน5เวทีค่ะก็จะมีการประกวดที่ดาชาวเลนะคะมีการประกวดพระภัยมณีประกวดแฟนซีโลกร้อนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะกับการประกวดผีเสื้อสมุทรค่ะค่ะไม่ใช่ปูลัมปลาช่วงเย็นนะคะอันนี้คือจะเป็นของจริงเลยค่ะที่มาประกวดแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเรื่องให้กับงานนี้ค่ะค่ะห้ามพลาดนะคะก็เชิญเที่ยวงานบ้านเพค่ะชิมอาหารอร่อยช็อปสินค้าดีนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตสุดมันค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะคะคืออาทิตย์ที่6ค่ะถึงวันพฤหัสที่10ธันวาค่ะณบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพค่ะจังหวัดระยองค่ะค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีธุระหรือว่าไม่รู้จะไปไหนก็ลองไปที่บ้านเพดูค่ะก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็ร่วมสนุกมีคอนเสิร์ตแถมยังได้กินอาหารอร่อยด้วยค่ะค่ะถ้าสามารถ SMS ได้มาที่เบอร์4642828นะคะขอบคุณคุณโบนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณโบด้วยนะคะค่ะก็คุณโบก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะก็ขอให้ไม่เจ็บไม่จนค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณโบ
พูดเรื่องสุขภาพวันนี้อ้อมมาพูดเรื่องสุขภาพกายกับสุขภาพจิตกันไหมคะค่ะท่านผู้ชมคะสุขภาพกายที่ดีนะคะต้องอยู่คู่กับสุขภาพจิตที่แจ่มใสด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะคะก็ย่อมจะส่งผลทำให้ชีวิตของเรานะคะไม่สมบูรณ์นะคะตามแบบที่ควรจะเป็นนะคะจะมีประโยชน์อะไรเล่านะคะว่าถ้าหากบุคคลหนึ่งจะมีร่างกายที่แข็งแรงและไร้โรคภัยนะคะแต่กลับไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้เลยนะคะดังนั้นนะคะการดูแลสุขภาพจิตให้พร้อมต่อการอยู่ร่วมกันกับคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรจะปฏิบัติให้ได้แล้วก็ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะคะตามความเหมาะสมและแต่สถานการณ์นะคะที่คุณจะเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะการตั้งเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนจะทำให้เราสามารถดำเนินทิศทางไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะแต่ถ้าหากเราตั้งเป้าหมายบางอย่างไว้สูงเกินนะคะเพื่อหวังที่จะท้าทายความสามารถของตนเองนะคะบางทีนะคะอาจจะเป็นดาบสองคมทำให้เกิดความกดดันและบั่นทอนสุขภาพจิตของเราได้ค่ะค่ะการมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้โลกเราสดใสและน่าอยู่มากขึ้นนะคะแม้ว่าในบางครั้งนะคะอาจจะทำให้เราถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือถูกกลั่นแกล้งนะคะจากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีนะคะแต่เชื่อเถอะนะคะว่าการมองโลกในแง่ดีจะทำให้คุณเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างค่ะค่ะเมื่อรู้สึกท้อใจนะคะหรือสิ้นหวังนะคะอย่าคิดว่าจะไม่มีทางออกนะคะค่ะเพราะทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีเสมอนะคะเพียงแต่ว่านะคะเราต้องพยายามค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้พบให้ได้เพื่อที่จะหมั่นสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค่ะซึ่งกำลังใจก็อาจจะหาได้จากตัวคนใกล้ตัวของคุณนะคะค่ะการหมั่นทำอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใสและหัวเราะบ่อยๆนะคะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะเพราะการทำตัวให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยการยิ้มหรือหัวเราะนั้นนะคะจะช่วยให้คุณผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะแต่ยังเป็นการช่วยและยังเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าอีกด้วยนะคะทำให้คุณมีใบหน้าที่อ่อนยาวกว่าเดิมค่ะค่ะแล้ววิธีต่อไปนะทำได้ง่ายๆโดยการฝึกสมาธินะเพื่อควบคุมลมหายใจนะคะการที่เราฝึกควบคุมลมหายใจด้วยการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอนะคะจะมีผลทำให้เกิดความสำเร็จได้ง่ายนะคะค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าถ้าหากคุณนะคะลองทำตามวิธีที่อ้อลองมาเสนอเนี่ยคุณก็อาจจะมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อคุณมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะย่อมส่งผลให้กับชีวิตของเรานะคะมันเหมือนกับเป็นเงาตามตัวไปนะคะดังนั้นนะคะใครที่ไม่อยากแก่นะคะก็ควรจะต้องหมั่นบริหารจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอนะคะเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะคะค่ะเรื่องการหัวเราะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณ เริ่มที่จะไม่หัวเราะแล้วเนี่ยจะทำให้เหมือนกับระบบร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะลวนไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการหัวเราะเนี่ยเอาเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆท่านเนี่ยมีความสุขค่ะส่วนเรื่องการทำสมาธินะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าไม่มีเวลาจะต้องมาทำงานแต่ว่าการฝึกสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมานั่งขัดสมาธิหรือว่ามือมาประสานกันเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยแค่ทำจิตให้เป็นสมาธิแค่คุณจับภาพพระไว้ตลอดนึกถึงภาพพระไว้ตลอดนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยมีสมาธิแล้วทำให้การดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยเดินไปอย่างเรียบง่ายค่ะไม่ว่าคุณต้องการสิ่งไหนหรือว่าคุณจะคิดอะไรนะคะมันก็จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะค่ะอ้อเชื่อว่านะคะสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพภายนอกที่ดีเช่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่อ้อนำมาฝากนะวันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลแล้วก็รักษามันไว้ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณแตงโมนะคะได้เก็บความรู้จากอาจารย์มาปรับใช้ในชีวิตชอบมากเลยค่ะค่ะก็อ้อก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างมา
ก็จะมาขออนุญาตแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีค่ะค่ะวันนี้อ้อลืมค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากไปหน่อยค่ะลืมขอขอบคุณค่ะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่อง8นะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ตานะคะพี่ทีมงานทุกท่านนะคะลืมเลยค่ะลืมขออนุญาตผู้ใหญ่แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่นะคะลืมค่ะสวัสดีครับขอขอบพระคุณด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะมีอีกท่านนึงที่อ้อจะลืมไปไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยนะที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะตอนนี้ขึ้นปีที่7นะคะท่านสามารถเข้าไปดูวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขานะคะก็จะมีพี่ๆไปรษณีย์เนี่ยคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยปรึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะก็จะอย่างวันนี้อ้อมีตัวอย่างของวัตถุมงคล4ชนิดมาให้ผู้ชมได้รับชมนะคะก็จะเป็นอย่างแรกก็จะเป็นเท้ากุมภันเนี่ยค่ะจะเป็นพยัญเท้ากุมภันนะคะสามารถที่ไว้ติดบ้านได้นะคะจะเป็นเท้ากุมภันยืนนะคะเป็นองค์ยืนนะคะขนาดเท่า A4 ค่ะอันนี้จะเป็นเท้าท่านเท้ากุมภันนะเป็นพยัญนะคะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วก็ติดที่บ้านไว้ก็ได้อะค่ะตัวหนึ่งก็จะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะลูกแก้วมหาเศรษฐีนี้สามารถที่จะเอาไปจุ่มน้ำทำเป็นน้ำมนต์นะคะแล้วก็รักษาโรคหรือว่าจะมีหลายๆท่านนะลูกศิษย์อาจารย์เอหลายๆท่านที่นำไปติดตัวไว้แล้วก็คอย เหมือนกับจะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะคะแคล้วคลาดนะคะมีพี่ที่อยู่ที่ภาคใต้นะคะก็นำลูกแก้วติดตัวไว้ก็แคล้วคลาดจากกับระเบิดอะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านประสบการณ์หลายๆท่านที่ได้เขียนมาเล่าแล้วโทรมาเล่าให้ท่านอาจารย์เอได้ฟังนะท่านสามารถที่จะไปดูประสบการณ์ได้ที่เว็บไซต์ www.aajaneetatip.com นะคะก็จะมีประสบการณ์มากมายเลยนะคะค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นปลาตะเพียนดูดซับค่ะเดี๋ยวอ้อให้ดูปลาตะเพียนหัวทิ่มนะคะปลาตะเพียนดูดซับนะคะเป็นรูปปัตตะเพียนค่ะจะมีห่วงอยู่ในตัวนะคะถ้าสามารถที่จะแขวนได้เลยนะปัตตะเพียนอยู่ซับนะคะจะมีพี่ท่านหนึ่งที่พี่ธนาค่ะที่ท่านออกแบบวัดเร่งเนื้อยี่นะคะท่านก็จะเป็นคนออกแบบปัตตะเพียนนี้ให้นะคะปัตตะเพียนตัวนี้ก็จะมีเลข0ถึงเลข9ไทยอะค่ะอยู่ในปัตตะเพียนในนี้เลยนะคะก็จะเป็นการดีไซน์ที่แบบว่าไม่เหมือนใครเลยค่ะถ้าสามารถที่จะแขวนได้ปลาตะเพียนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมาแขวนไว้เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนะคะการค้าขายเพื่อที่จะให้การค้าขายเนี่ยราบรื่นแล้วก็เรียกเงินเรียกทองได้เยอะค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะตอนนี้มีอยู่4รุ่นแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะเหรียญเป็นเท้ากุมภันนะคะเป็นเท้ากุมภันนั่งค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายที่เราลงไปที่ไปรษณีย์คือรุ่นที่4มีอยู่รุ่นหนึ่งเราทำให้มูลนิธินะก็หัวทิ่มเดี๋ยวให้ดูนะคะแต่เหรียญนี้อาจจะหายากนิดนึงเพราะเหรียญนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากว่ามีพี่ท่านนึงเนี่ยเขาได้ใส่เหรียญเท้ากุมภันเหรียญเดียวค่ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกค่ะจังหวะนั้นนะเกิดลูกหลงค่ะมีวัยรุ่นเนี่ยยิงกันนะคะก็ดันมาเจอโดนเขาอะค่ะที่หน้าอกค่ะพอหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ก็ผลปรากฏว่าไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยค่ะเขาก็เลยโทรมาเล่าให้ท่านอาจารย์เอฟังนะคะเป็นประสบการณ์ที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะค่ะแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่4ค่ะเป็นรุ่นปลดหนี้นะคะข้างหลังจะเป็นยันปลดหนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นจะเอียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ้อเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวอ้อแกะให้ดูดีกว่าจะมีห่วงอยู่ในตัวนะคะรุ่นนี้จะเป็นสีทองค่ะตัวนี้จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะคะข้างหลังก็จะเป็นยันปลดหนี้ค่ะนี่เป็นยันปลดหนี้นะคะค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ไปรษณีย์แล้วก็ถามพี่ไปรษณีย์ใจดีทุกท่านได้นะคะก็จะเป็น
วัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทุกชนิดนี่คือ100บาทเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะค่ะหลายท่านคงงงว่าทำไมท่านท้าวกุมารพันธุ์ถึงมาได้ยังไงแล้วมาจากไหนนะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้นิมิตขึ้นมานะคะไม่ได้นิมิตค่ะท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้ดูข้อมูลแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าท่านท้าวกุมารพันธุ์มีจริงโดยว่ามาจากหนังสือตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษนะคะเล่ม11นะคะหน้า93นะคะก็หลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านได้เขียนไว้นะคะว่าท่านท้าวกุมารพันธุ์เนี่ยเก่งนะคะก็คือท่านครับเขาท้าวกุมารพันธุ์เนี่ยให้หวยเก่งอะค่ะท่านให้หวยเก่งค่ะท่านเคยไปที่จังหวัดประจวบอะค่ะแล้วก็บางที่บ้านนะเขาตั้งศาลนะคะแล้วก็ได้ไปท่านมีคนเชิญท่านไปเลี้ยงไปฉันเพลนะคะท่านก็ไปอะแล้วทีนี้ก็มีพี่ๆน้องๆที่อยู่บ้านที่นั่นนะคะเขาก็จะถามเรื่องหวยอะค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกว่านู่นให้หันไปถามให้หันไปถามนู่นคนข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นนะคะเขาเรียกว่ากุมารพันธุ์นะคะอยู่ด้านหลังอะค่ะค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกว่าท่านท้าวกุมารพันธุ์เนี่ยให้หวยเก่งนะคะให้หวยแม่นนะคะเป็นความเชื่อนะคะที่เรามาจากหนังสือนะคะตอบปัญหาธรรมนะคะฉบับที่พิเศษเล่ม11นะคะหน้า93นะคะก็จะมีเรื่องราวของท่านท้าวกุมารพันธุ์นะคะสามารถเข้าไปดูแล้วก็อ่านได้นะคะค่ะท่านท้าวกุมารพันธุ์อาจารย์เอท่านก็เลยได้นิมิตขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเหรียญแล้วก็ทำเป็นผ้ายันนะคะเพื่อไว้ติดบ้านคุ้มครองให้ปลอดภัยหลายท่านเนี่ยเอาไปขอโชคขอลาภนะคะก็มีประสบการณ์หลายๆท่านนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ www.อาจารย์เอตาทิพย์ .com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะคะท้าวกุมารพันธุ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะดำขำสวัสดีท่านผู้ชมมั้ยคะไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยนี่ท่านท้าวกุมารพันธุ์เอียงสวัสดีไหมคะเร็วสวัสดีก่อนเร็วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะน้ำขำค่ะน้ำขำสวัสดีค่ะกันเลยน้ำขำน้ำขำขนตรงนี้หายไปเนื่องจากว่ากระต่ายเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ที่เราจะต้องดูแลเขาให้มากค่ะตรงต้องตัดขนตรงนี้เนื่องจากว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาจะดูแลตัวเองเหมือนกับแมวค่ะเราเขาจะเลียขนแล้วก็ทำความสะอาดมือของเขาแล้วก็บริเวณตัวของเขาเท้าของเขาเนี่ยด้วยตัวของเขาเองอะค่ะแต่ว่าตรงน้ำขำเนี่ยตรงคอตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นเหนียงอะค่ะแล้วก็มีขนยื่นออกมาเยอะค่ะทำให้เวลาที่เขาจะยกเท้าหรือมือขึ้นมาทำความสะอาดเนี่ยเขาติดตรงเหนียงเนี่ยค่ะเขาก็เลยต้องตัดขนตรงนี้ออกอะค่ะเดี๋ยวสักพักนึงขนก็จะสวยเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ขนอาจจะแบบว่าเหมือนตัวตลกอะค่ะน้ำขำสวัสดีท่านผู้ชมสิคะเร็วสวัสดีก่อนเร็วเร็วสวัสดีก่อนค่ะท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปชม Facebook ของดำขำตาทิพย์ก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็สิ่งต่างๆหรือว่าความน่ารักของดำขำตาทิพย์ค่ะก็จะเป็นสีสันให้กับเรานะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์029423319หรือว่า SMS ได้ที่เบอร์464-2828นะคะค่ะแล้วก่อนพักเบรกนะคะอ้อมีคำสอนของหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยค่ะท่านบอกไว้ว่านะคะสิ่งใดก็ตามนะคะใครก็ตามนะคะถ้าทำให้เราไม่ชอบใจนะคะเราก็ควรเก็บไว้นะคะความรู้สึกนั้นนะคะการให้อภัยนะคะเป็นสิ่งดีนะคะไม่ถือโทษไม่โกรธนะคะการไม่โกรธนะคะแต่ถ้าว่าเป็นการไม่ผูกโกรธนะคะอาการไม่ผูกโกรธของเรานะคะจะเป็นปัจจัยนะคะทำให้เขามีความสุขค่ะและเราเองก็มีความสุขเช่นกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะคนเราเกิดมานั้นนะคะจะดีทุกอย่างนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นนะคะเมื่อรู้ว่าเขาเลวนะคะเราก็ควรให้อภัยเขาค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวและคำสอนดีๆของหลวงพ่อฤาษีนะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมเพื่อนำไปปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะให้การดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขค่ะค่ะขอพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะThank you.
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันอีกเบรกหนึ่งของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านผู้ชมคะหลายๆท่านเนี่ยคงมีปัญหาและเรื่องราวมากมายนะคะที่เข้ามาโถมหรือว่าเข้ามาทำให้คุณเนี่ยรำคาญใจนะคะค่ะมันเป็นการทดสอบนะคะที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยดูซิว่าสามารถที่จะผ่านไปได้ไหมคะแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณมีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นนะคะอ้อเชื่อว่าปัญหาต่างๆนะคะสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคุณก็จะมีการเหมือนกับว่ากำหนดจิตแล้วก็ควบคุมจิตตัวนั้นเนี่ยให้ดำเนินต่อไปนะคะค่ะมันจะเป็นตัวช่วยให้คุณนะคะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะคะและสำเร็จไปได้ด้วยตัวเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมีท่านหนึ่งที่จะมาช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ผ่านอุปสรรคตัวนั้นไปค่ะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะท่านผู้อำนวยการนะฮะช่อง8ทีวีพูดได้นะครับแล้วก็พี่เก๋นะฮะและพี่โปรดิวเซอร์พี่ตะพี่ทีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตาผมนะฮะและอาจารย์อ้อค่ะก็ลูกดำขำนะฮะมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างต่อเนื่องมีทุกวันพุธกับวันพฤหัสนะฮะวันพรุ่งนี้วันพุธก็เวลา4 โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะพฤหัสก็1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถโทรมานะฮะหาผมได้นะฮะที่มือถือผม087-450-0111นะฮะมือถืออาจารย์อ้ออีกเบอร์ก็082-450-9991นะฮะทั้ง2เบอร์นี้ก็ยินดีให้คำปรึกษานะฮะหารือฟรีนะฮะไม่เสียค่าครูนะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะแล้วก็พี่ทีมงานแล้วก็ผมขอขอบคุณบริษัทไปดีไทยด้วยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมนะฮะมีพ่อแม่พี่น้องบูชาที่ทำการไปรษณีย์ประมาณ 1,200 สาขานะทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยบูชาทุกวันทุกวันขึ้นปีที่7แล้วนะฮะสำหรับวัตถุมงคลที่อย่างที่อาจารย์อ้อแนะนำไปเมื่อกี้นะฮะทำคำทับกันเป็นนิมิตนะฮะเป็นนิมิตที่ท้าวกุมภพันธ์เนี่ยเป็นนิมิตนะฮะเป็นเทพในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีท่านยืนยันไว้ในหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือนะฮะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93ท่านยืนยันไว้ว่าเทวดาที่ให้หวยแม่นให้หวยเก่งชื่อเท้ากุมพันธ์นะเท้ากุมพันธ์กับกุมกันนี่คนละองค์กันนะอันนี้เขาเรียกกุมพันธ์นะครับกุมกันนี่รามเกียรตินะฮะเท้ากุมพันธ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดอันเนี้ยที่ผมนิมิตเนี่ยท่านเป็นอธิบดีกุมพันธ์ไม่ใช่เป็นบริวารของท้าววิรุณ6นะฮะเป็นพ่อของท้าววิรุณ6เลยครับท้าววิรุณ6เนี่ยคือ1ในจาตุมหาราชทั้ง4นะฮะซึ่งอยู่4พระองค์เนี่ยนะมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นประธานแล้วก็มีท้าววิรุณ6วิรูปักษ์ท้าวทัตรส4พระองค์นะฮะที่ผมไปตั้งศาลท้าวจาตุมหาราชบ่อยๆเนี่ยศาลท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมอาราธนาพระทั้ง4พระองค์นี้นะฮะทีนี้ประวัติท้าวกุมภพันธ์เนี่ยถ้าพูดถึงกุมภพันธ์เนี่ยเป็นบริวารของท้าววิรุณ6ท
ท้าวเวียนหกเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกว่าก็คือเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรเราเนี่ยนะฮะทีนี้ผมเคยในนิมิตเนี่ยผมเคยถามเสด็จปู่กรมหลวงแล้วว่าท้าวกุมภันองค์เนี้ยเป็นบริวารท่านใช่ไหมองค์นี้ท่านบอกไม่ใช่องค์นี้เป็นอธิบดีกุมภันอธิบดีกุมภันก็คือพ่อของท้าวเวียนหกนั่นแหละนะฮะท่านเป็นเลขาทางด้านการเงินนะฮะเราจะขอทางด้านการเงินเบื้องบนเนี่ยท่านให้ขอองค์นี้นะฮะอันนี้ผมก็เลยได้นิมิตท่านผมก็ถามนิมิตในท้าวกุมภันเนี่ยนะท่านอธิบดีกุมภันเนี่ยนะว่าพ่อจะต้องการให้สร้างลักษณะไหนท่านบอกว่ามือซ้ายท่านต้องถือคาถามือขวาต้องถือกระบองนะฮะกระบองก็ป้องกันพยันตรายส่วนคาถาก็ความร่ำรวยความสำเร็จนะเพราะท่านมานิมิตบอกแล้วก็จัดสร้างเหรียญมาแล้วถึง4รุ่นด้วยกันรุ่นหนึ่งทำให้มูลนิธิหนึ่งนะฮะเพื่อทำบุญกุศลนะฮะแล้วก็อีก3รุ่นก็ได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยก็จะจำหน่ายที่บริษัทไปรษณีย์ไทยและพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินไปที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ได้เลยนะฮะไปบูชาได้เลยชนิดละ100บาทนะครับทีนี้เหรียญรุ่นแรกอาจจะหมดแล้วหรือหายากสักหน่อยก็อย่างที่อาจารย์อ้อบอกก็เป็นเหรียญลมดำนะฮะทองแดงลมดำนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นปลดหนี้นะฮะเหรียญรุ่นปลดหนี้สีทองนะฮะถ้าไม่มีก็เป็นลูกแก้วหรือเป็นพยัญชนะฮะหรือเป็นปัจเจียนก็ได้นะฮะวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยผมได้ทำพิธีบวงสรวงก่อนเลยนะฮะเราต้องบวงสรวงตามตำรับตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะนะที่ผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์นะฮะบวงสรวงอัลลัตนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฮะพระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฮะแล้วก็พระอรหันต์ทุกๆพระองค์เลยตลอดจนท่านท้ามหาพรหมพระพรหมทุกๆพระองค์นะฮะแล้วพญายมราชแล้วพระอินทร์นะฮะแล้วก็เทวดาทุกๆพระองค์รวมถึงท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4ตลอดจนอธิบดีกุมภันนะฮะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์เลยนะฮะที่ผมเคารพบูชาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อปานวัดมานมโพแล้วก็หลวงปู่ผลวัดเซิงหวายที่ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูนะฮะทีนี้เมื่อเราทำพิธีปุ๊บเนี่ยการปลุกเสกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะท่านก็จะเป็นผู้ปลุกเสกเองนะฮะเราเพียงแต่จัดของสังเวยผมเป็นเจ้าพิธีนะฮะทำพิธีปลุกเสกคำว่าปลุกเสกเดี่ยวก็คือผมทำคนเดียวจัดพิธีบวงสรวงนะฮะตั้งโต๊ะจัดของสังเวยเหมือนตั้งศาลเราเนี่ยแหละฮะนะฮะแล้วรัตนาสมเด็จองค์สมท่านก็มาปลุกเสกทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะตั้งแต่ปี2552แล้วนะฮะอันนี้ก็6ปีเต็มไปแล้วขึ้นปีที่7แล้วนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็มีประสบการณ์ยังไงท่านก็โทรมาหาผมนะฮะเพราะว่าผมได้จดบันทึกไว้แล้วในเว็บไซต์ www.aetatip.com จะมีตรงประสบการณ์นะฮะแล้วก็จะมีชื่อบางทีมีมือถือด้วยนะฮะบางท่านบอกมือถือด้วยนะฮะมีประสบการณ์กันทั่วประเทศก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะซื้อของปีใหม่นะฮะเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ให้กับญาติพี่น้องครอบครัวหรือไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็เป็นทางเลือกชนิดหนึ่งนะฮะที่สำหรับวัตถุมงคลผมเนี่ยที่คนเอาไปบูชาเนี่ยส่วนใหญ่ประสบการณ์เนี่ยเกี่ยวกับด้านการเงินนะฮะแล้วก็สุขภาพเป็นการแก้กรรมในตัวนะฮะบางคนก็เจ็บป่วยจากไสยศาสตร์หรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะบางทีเนี่ยเงินทองเนี่ยนะฮะเราก็มีทุกคนก็มีแต่บางทีก็ต้องเอาไปลงกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วนะฮะเราไปเลี่ยมแล้วก็จุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์ดื่มกินก็ได้นะฮะแล้วก็ป้องกันเวียนตรายแล้วก็ร่ำรวยด้วยก็ลองดูประสบการณ์นะฮะไปถามประสบการณ์หรือว่าจากผู้ที่บูชาดีกว่านะฮะว่ามีประสบการณ์ยังไงนะครับเพราะผมบอกไปแล้วไม่ควรจะบอกไม่ควรจะออกจากปากผมออกจากปากต้องไปสอบถามจากคนที่บูชาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะที่บูชาไปอย่างต่อเนื่องเลยขึ้นปีที่7เนี่ยว่าเขามีประสบการณ์อะไรเราก็จะทยอยทำลงไปเรื่อยๆเพราะผมต้องปลุกเสกเดี่ยวทุกครั้งนะฮะของผมนี่ต้องทำให้เต็มที่นะฮะทำจนกว่ามันเป็นนิมิตน่ะจนกว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านจะปลุกเสกเสร็จท่านถึงบอกให้เราเอาทยอยลงไปได้นะฮะลงที่ทำการไปรษณีย์นะครับก็ลองไปดูนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติว่าการปลุกเสกยังไงนะฮะทำพิธียังไงก็คือ
ทำพิธีตามที่หลวงพ่อฤาษีบอกว่าการปลุกเสกเนี่ยต้องเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเบื้องบนนะฮะเราอย่าเอากำลังใจของเราไปยุ่งเกี่ยวนะฮะแต่เราจัดพิธีให้ถูกต้องนะฮะดูฤกษ์ดูยามดูวันเวลาคืออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเบื้องบนนะฮะลงมาปลุกเสกให้เพราะฉะนั้นจะคุ้มครองได้หลวงพ่อมันมีประวัติสมัยก่อนเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเล็กนะฮะหลวงพ่อเล็กวัดบางนมโคนะฮะสมัยก่อนหลวงพ่อปานเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคหลวงพ่อเล็กท่านก็เป็นศิษย์ใกล้ชิดนะฮะหลวงพ่อปานก็มอบหมายให้หลวงพ่อเล็กนะฮะไปทำพยัญเกาะเพชรนะฮะพยัญเกาะเพชรมาหลวงพ่อเล็กท่านก็ใช้พลังจิตของท่านอัดเข้าไปตลอดเลยนะฮะเข้าสมาบัติ8อัดด้วยพลังจิตของท่านพอมาถึงพยัญชุดนั้นน่ะเอามากลับมาให้หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานบอกว่ายังใช้ไม่ได้ไม่ถูกให้ไปทำมาใหม่ทีนี้เมื่อท่านเข้าสมาบัติตั้งเดือนก็ยังใช้ไม่ได้เมื่อหลวงพ่อปานบอกหลวงพ่อเล็กไปทำมาใหม่ทีนี้หลวงพ่อเล็กท่านก็ไปจุดธูปจุดเทียนทำใหม่เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทั้งหมดแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อปานอีกครั้งหลวงพ่อปานบอกว่าใช้ได้แล้วนี่แหละที่ท่านสอนว่าการปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยอย่าใช้พลังจิตตัวเองหลวงพ่อปานบอกหลวงพ่อเล็กว่าตัวเรายังคุ้มครองชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้เลยต้องให้พระเบื้องบนเขาดูพระเบื้องบนน่ะเขาอยู่ทุกพระองค์เนี่ยเขามองเห็นลูกหลานของท่านว่าจะคุ้มครองได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบารมีพระเบื้องบนถ้าเป็นบารมีตัวเองเรายังจะตายเลยจะไปคุ้มครองใครได้นี่ท่านสอนหลวงพ่อเล็กก็อย่างนั้นนะฮะหลวงพ่อฤาษีเล้งดำท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่บวชกับหลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานท่านบวชให้ท่านก็มาสอนลูกหลานนะฮะพวกผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งที่มีความเคารพนะฮะในหลวงพ่อฤาษีเล้งดำนะฮะเคารพในครูบาอาจารย์ที่วัดท่าสูงทุกท่านนะฮะก็เลยเอาเกศเล็กเกศน้อยมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าการปลุกเสกเนี่ยเป็นบารมีของเบื้องบนเป็นบารมีพระพุทธเจ้าไม่ใช่บารมีผมไม่มีบารมีอะไรเป็นแค่เป็นเจ้าพิธีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์วัตถุมงคลผมเนี่ยถึงมีประสบการณ์มากมายว่าพ่อแม่พี่น้องเอาไปแล้วถูกหวยเอาไปแล้วแก้ไสยศาสตร์เอาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เรื่องความรักแล้วก็แก้กรรมได้ด้วยก็ลองไปดูที่ทำการไปชนีใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้องแล้วกันฮะนี่ก็บอกคร่าวๆนะครับอ่ะคำถามมีอะไรจะบอกพ่อแม่พี่น้องไหมไม่มีนะคำถามไม่มีอะไรจะบอกนะคะวิ่งไปหาอ้าวผมขอตอบ SMS หน่อยค่ะ SMS ค่ะคุณสุชาดาค่ะครับอาจารย์คะช่วยแนะนำวิธีเสริมการเงินในช่วงปีใหม่ให้หน่อยนี่ช่วงปีใหม่เนี่ยผมอยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปเสริมไกลเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะฮะพระอรหันต์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดค่ะเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเราไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นนะฮะแต่ว่าลืมทำบุญกับพ่อแม่ไปค่ะพระอรหันต์ในบ้านใช่ไหมพระอรหันต์ในบ้านเลยถ้าเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราจะออกมาจากลูกกระบอกได้ไหมออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เลยกระบอกไม้ไผ่เลยลูกกระบอกก็ไม่ใช่นะฮะได้คุณพ่อคุณแม่นะฮะค่ะมีประวัติเล่าว่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะผมเป็นคนอยุธยานะฮะพ่อแม่ผมเป็นคนบ้านแพนหรืออำเภอเสนาเนี่ยแหละจังหวัดอยุธยาปู่ก็เป็นคนบ้านแพนนะฮะทีนี้ปู่ก็วงตระกูลก็นับถือหลวงพ่อปานนะฮะเป็นครูบาอาจารย์นะฮะทีนี้หลวงพ่อปานเนี่ยตามประวัติท่านเอาคุณแม่มาเลี้ยงไว้ในวัดนะฮะดูแลทุกอย่างมาดูแลค่ะนะฮะเลี้ยงดูแม่แล้วบาปไหมคะถ้าเกิดว่าพระไปจับตัวอย่างพระห้ามจับตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อันนี้เป็นแม่ไงอ๋อค่ะนะฮะท่านก็ทำความสะอาดร่างกายคุณแม่นะฮะนะฮะก็มีคนก็มาถามหลวงพ่อปานว่าเอ้าทำไมเอาคุณแม่ผู้หญิงมาค่ะนะฮะก็ท่านก็ยกถึงนิทานชาดกสมัยสุวรรณสามค่ะนะฮะพระพุทธเจ้าท่านเสวยชาติเป็นสุวรรณสามค่ะก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลพ่อแม่ชีวิตก็จะไม่ตกต่ำนะก็จะมีแต่ความเจริญนะฮะปีใหม่นี่เราบางทีเราเคยไปเถียงพ่อเถียงแม่บ้างก็โทรไปขอกราบขมาลาโทษหรือมีโอกาสไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเงินทองนะฮะค่ะหรือว่า
อาหารการกินหรือพาพ่อแม่ไปทานทานข้าวก็จะนับว่าเป็นการเสริมสิริมงคลได้ค่ะคุณสุชาดาก็ลองเอาไปทำดูนะฮะวิธีเสริมบุญเสริมการเงินนะฮะแล้วถ้าเกิดบางท่านที่แบบว่าเขาเหมือนกับพ่อแม่เขาเสียชีวิตหมดแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีไหนบ้างนะคะมันเป็นกฎนะคนเป็นต้องให้เขาโมทนาบุญหลวงพ่อฤาษีสมมติเราทำบุญเนี่ยเราไปบอกโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องบอกว่าเอ้าพ่อแม่พี่น้องโมทนาบุญด้วยแค่เขารับรู้หรือโมทนาเนี่ยเขาได้ถึง 90% เลยนะค่ะได้ถึง 90% เลยแต่ถ้าคนตายที่เสียชีวิตแล้วเราต้องระบุชื่อนามสกุลเลยค่ะอ้าวนะฮะคนตายเสียชีวิตแล้วต้องระบุชื่อนามสกุลให้ท่านโมทนาค่ะถึงจะได้รับบุญกุศลเจาะจงเลยใช่ไหมคะเจาะจงเลยชื่อนามสกุลเลยค่ะนะครับมันเป็นลักษณะนี้ค่ะอ้าวคุณปาล์มนะค่ะเกิดวันที่27เดือน9นะคะ2533ค่ะถ้าเปลี่ยนงานช่วงนี้แล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าคะคุณปาล์มเปลี่ยนงานเลยนะฮะคุณปาล์มเปลี่ยนงานเลยช่วงนี้จะดีนะฮะเปลี่ยนงานเลยนะฮะทีนี้กฎของการเปลี่ยนงานเนี่ยค่ะมันก็เหมือนขึ้นบ้านใหม่หลวงพ่อฤาษีได้นำท่านบอกว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยห้ามขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์ถ้าเราเปลี่ยนงานเราไปย้ายที่ทำงานใหม่เนี่ยเราก็อย่าไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุดค่ะอาจารย์วันอาทิตย์มันหยุดนะฮะแต่งานก็จะหยุดวันอาทิตย์ค่ะมันเป็นเลิกด้วยค่ะห้ามขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์แต่บางทีเขาก็จะมีงานที่แบบว่าทำวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะแต่ก็เลี่ยงวันอาทิตย์ไปเลี่ยงวันอาทิตย์ไปเป็นกฎเลยค่ะกฎที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกกับลูกศิษย์เลยว่าห้ามขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์การขึ้นบ้านใหม่ก็เหมือนกับว่าการย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งนะฮะเหมือนกับว่าย้ายจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านนู้นนะฮะการทำงานก็เหมือนกับการย้ายบ้านใช่ไหมคะมันก็คล้ายๆกันค่ะนะฮะเราก็เลี่ยงหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปวันอาทิตย์ค่ะนะฮะเหมือนกับว่าแล้ววันไหนจะดีคะอาจารย์คะสมมติบางคนเขาไปรับตำแหน่งใหม่ค่ะหรือว่าย้ายที่ทำงานใหม่เขาก็จะไปเข้าวันอาทิตย์เลยค่ะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะฮะเราก็เลี่ยงอาจจะไปวันพฤหัสก็ได้อะพฤหัสแล้วเกี่ยวกันไหมคะว่าวันพระอะไรอย่างเงี้ยห้ามไปเกี่ยวกันไหมคะอันนี้มันก็จริงๆถ้าเราเลี่ยงหน่อยก็ดีอย่างวันพระเนี่ยเหมาะสำหรับการใส่บาตรสวดมนต์ภาวนาะนะฮะไม่เหมาะกับการที่จะมาบวงสรวงะนะฮะการบวงสรวงเนี่ยต้องเป็นวันที่ไม่ใช่วันพระเพราะวันพระเนี่ยเขาจะเป็นมันเป็นกฎเลยกฎของเบื้องบนเลยวันพระเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์นี่มี6ชั้นนะฮะท่านผู้ชมสวรรค์มีชั้น7อ่ะคะสวรรค์ชั้น7มันก็อยู่ติดกับสวรรค์ชั้น8นะไม่เกี่ยวใกล้ๆกับชั้น6อ่ะค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะสวรรค์เนี่ยสวรรค์มีทั้งหมด7ชั้นสวรรค์ชั้นแรกเนี่ยมีเมื่อกี้พี่ๆทีมงานยกมืออย่างเงี้ย5ค่ะพี่ทีมงานมีแค่5ชั้นใช่ๆไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ทีมงานบอกว่า5นาทีนึกว่าพี่ทีมงานบอกว่ามีแค่5ชั้นนี่พูดถึงสวรรค์สวรรค์ชั้นแรกนะฮะค่ะสวรรค์ชั้นแรกเขาเรียกจาตุมหาราชค่ะจาตุมหาราชราชาละหาจาตุมหาราชเนี่ยแหละค่ะมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานค่ะทีนี้ท้าวเวสสุวรรณก็มีท้าวเวสสุวรรณท้าวิรุณหกท้าวิรุปักท้าวทัตตรสสี่พระองค์นะฮะทีนี้สวรรค์ชั้นที่สองสูงขึ้นมาก็จะเป็นดาวดึงค่ะดาวดึงนี่พระอินทร์คุมเลยพระอินทร์คุมทั้งหกชั้นเลยหัวหน้าใหญ่บอสใหญ่เลยบอสใหญ่คือพระอินทร์เลยค่ะทีนี้วันพระเนี่ยท่านก็จะอาราธนาพระอินทร์จะอาราธนาบางทีท่านเทศเองเลยนะค่ะท่านเทศเองเลยโปรดเองเลยหรือบางทีอาราธนาพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันชื่อว่าพระสมณโคดมค่ะหรือว่าอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกซึ่งเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็คือสมเด็จองค์ปฐมค่ะนะฮะสมเด็จองค์ปฐมก็มาเทศทีนี้พระอรหันต์พรหมเทวดานะฮะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยเขาก็มาฟังเทศบางทีบรรลุมรรคผลเข้าอรหันต์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพระเนี่ยเขาถือว่าติดกิจนิมนต์ไงนะฮะหรือบางทีพระที่เก่งๆนะฮะท่านก็ไปเทศเบื้องบนได้นะฮะมีในประวัติเยอะแยะนะฮะเราก็ถ้าเป็นการทำบุญเนี่ยเราก็วันพระเราก็ใส่บาตรภาวนานะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบวงสรวงก็ยกเว้นงดวันพักค่ะนะฮะเราก็บวงสรวงบวงสรวงก็เป็นบัญชีแทนได้ไหมคะอะไรนะเป็นบัญชีแทนได้ไหมคะบัญชีคืออะไรบัญชีค่ะบัญชีฮะ
วันพักกับวันชีค่ะอ๋อวันชีเออวันชีก็วันชีก็วันยูไงวันชีวันยูก็ใครขอโทษนะคำกันค่ะมีวันยูอาจารย์เลยงงเลยอาจารย์ก็ชราภาพมากแล้วนะอันนี้ก็อาจารย์เนี่ยยิ่งมึนก็ไปใหญ่45ขวบแล้วใกล้ตายแล้วปีค่ะไม่ใช่ขวบอาจารย์อาจารย์45ขวบนี่อายุขัยอาจารย์เนี่ยเบื้องบนท่านบอกว่าอายุ84ตอนแรกบอกจะตาย87นะนี่ท่านต่อให้บอกว่าเอาให้ตาย84นี่ก็ผมก็จะมีเวลาคุยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต่อให้อีกประมาณนักนี่40ขึ้น45แล้วนี่อีก39ปีอีก39ปีผมก็จะมีโอกาสก็จะคุยกับพ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆนะได้เคล็ดลับความรู้อะไรจากสมเด็จองค์ปฐมนะท่านสอนอะไรก็จะมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเบื้องบนเขาบอกอะไรกันบ้างนะก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอ้าวคุณปาล์มเนี่ยถ้าเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานเลยคุณปาล์มเนี่ยตอบไปแล้วเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีนะฮะมาเข้าไปวันพฤหัสแล้วกันเอาหลวงพ่อโสธรเนี่ยเข้าไปในที่ทำงานใหม่ด้วยหันหน้าให้ถูกนะหันหน้าทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเอาเข็มทิศไปวัดดูนะคะจะได้ตรงพระที่เคลื่อนได้ค่ะใช่ค่ะแต่เข็มทิศไม่เคลื่อนอ้าวผมขออนุญาตพักเบรกแรกก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991